รุนโดยปัดบีเฟอร์สสมาร์ทและบิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพทรูมูฟเอส 4G Plus สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ m ั n นี่มอร์นิในเช้าวันนี้แล้วค่ะเช้าวันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่24พฤศจิกายน2560ค่ะศุกร์ที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะมาอัปเดตสีสารการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนั้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะเช้าวันนี้คุณผู้ชมเองสามารถที่จะรับชมเราค่ะผ่านช่อง28นะคะ 3sd และรวมไปถึง f a c e b o o k l i v แล้วค่ะ Money and b a n k i n g TV นะคะสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่อง เศรษฐกิจที่ท่านอยากรู้มาฝากกันหรือว่าสอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวจะไปตามหาคําตอบมาฝากกันด้วยนะคะส่วนใครคะ่ะที่เตรียมการเอาไว้นะคะอยากจะลงทุนในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าช่วงนี้เงินบาทแข็งค่ามากๆนะคะจะเลือกช็อปหุ้นอย่างไรวันนี้มีคําตอบมาฝากกันด้วยส่วนใครทําในภาคธุรกิจคะ่ะต้องยอมรับค่ะว่านะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการลงทุนการเดินหน้าพรบ eec หรือว่า Okay. เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญละค่ะซึ่งในส่วนของ EEC นั้นก็ถือได้ว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะที่จะบูมแล้วก็เชื่อมต่อทําให้การลงทุน หรือว่าการเพิ่มเติมในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้การเติบโตนในด้านนี้นะคะมีมากยิ่งขึ้นก็มีการอนุมตัติการส่งเสริมการลงทุนจาก b o i แหละค่ะซึ่งระบุให้บอกว่าถ้าหากว่าใครจะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะในพื้นที่ EEC นั้นจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนสูงถึง10ปีพร้อมกันนี้เองก็ยังมีส่วนลดนะคะอัตราที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดภาษีอีกด้วยนอกจากนี้ ค่ะถ้าเรามาดูนะคะยอดส่งเสริมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการขอส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะคะล่าสุดที่มีการรายงานจากทางด้านของบอร์ด BOI หรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้นระบุว่าในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาค่ะการขอส่งเสริม การขอรับส่งเสริมการลงทุนนะคะเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยทางด้านของคุณดวงใจอัศวะจินตะจิตนะคะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. เปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะคะ3 7 6 5 7 0ล้านบาทค่ะเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้น 8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันดับที่1เลยก็คือนักลงทุนจากญี่ปุ่นนะคะที่มีการขอทํากิจการเพิ่มขึ้นนะคะมากที่สุดและก็เป็นการขอในกิจการที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลสูงถึง46%ค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐบาลนั้นก็มองเป้าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไว้ที่6แสนล้านบาทก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะใกล้เป้านะคะแล้วก็จะเร่งส่งเสริมการลงทุนในช่วงโค้งท้ายปีนี่แหละค่ะแนวโน้มการลงทุนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะคะเศรษฐกิจขยายตัวดีความต้องการในตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมองว่าไทยเป็นฐานการผลิตสําคัญของภูมิภาคและสามารถที่จะ ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะซึ่งมีสิทธิพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะว่ากรณีของการที่จะไปลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้น,นที่ eec นั้นจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มสูงสุดถึง10ปีแถมสามารถที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี50เป็นระยะเวลา5ปีด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพของการกระตุ้นและก็ส่งเสริมการลงทุนสําหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจากต่างชาติ อยากจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ eec แล้วก็ภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่ะค่ะไปติดตามกันบ้านนะคะเรื่องราวของการใช้การโดยสารนะคะรถโดยสารสาธารณะหรือว่า mrt สายส,าส,าส,าสาีน้ำเงินที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นว่าเอ๊ะถอดเอาเกอี Q e, ที่เป็นที่นั่งของผู้โดยสารนั้นออกทำไมนะคะล่าสุดก็มีการชี้แจงออกมาแล้วค่ะว่าการที่ถอด เก้าอี้ออกก็เพื่อที่จะเพิ่มนะคะโอกาสในการที่จะรองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้สามารถจุบผู้โดยสารได้มากขึ้นถึง30%นะคะและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวออกมาที่ระบุว่าจะเอาเก้าอี้เนี่ยกลับเข้าไปคืนนะคะก็น่าจะสักประมาณเดือนธันวาคมปีหน้าละค่ะโดยทางด้านของคุณสมบัติกิจจาลักษรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM นะคะ กล่าวถึงการถอดเก้าอี้นั่งโดยสารแถวกลางออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินระบุบ,บอกว่ามันสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ผู้โดยสารค่ะได้ประมาณ30คนนะคะหรือว่า10%นะคะจึงจสามารถให้ผู้โดยสารนั้นไม่ตกค้างนานเกินไปโดยในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็คาดว่าจะช่วยรองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะถอดเก้าอี้ส่วนกลางออกให้ครบ19กขบวนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะในขณะที่รถไฟฟ้าใหม่ที่ สั่งซื้อเพิ่มเข้ามานี่นะคะขบวนแรกจะมาถึงในเดือนธันวาคมปีหน้าซึ่งหลังจากนั้นบริษัทก็จะใส่เก้าอี้คืนไปตามเดิมแล้วค่ะนี่ก็คือการชี้แจงออกมาจากทางด้านของทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและค่ะ ติดตามกันต่อนะคะที่การช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยค่ะล่าสุดนะคะเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือให้ผู้มีไรายได้น้อยนั้นสามารถเข้าถึงการมีอาชีพเป็นของตัวเองได้ในรูปแบบของแฟรนไชส์นะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั้นเขาก็มีนโยบายนะคะที่จะฝึกอบรมแฟรนไชส์ให้เป็นพิเศษและก็ฟรีด้วยนะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้แหละค่ะสําหรับผู้สนใจนะคะต้องฟังทางนี้แล้วล่ะค่ะโดยทางด้านของคุณกุณลณีอิฐดีไซน์ Design, อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผย ว่าทางกรมนั้นได้จัดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมีเพียงวันเดียวสามารถที่จะไปฟังการอบรมได้นะคะที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนละค่ะ เป็นการช่วยอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้มีไรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพที่มีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเองเพื่อดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะคะสอดรับกับนโยบายของภาครัฐเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการให้ความรู้แบบง่ายๆเกี่ยวกับแฟรนชส์การทําบัญชีรายรับรายจ่ายทําอย่างไรให้ยั่งยืนนะคะมีกําไรเพิ่มขึ้นเลือกซื้อแฟรนชส์คัดเลือกธุรกิจแฟรนชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก มีคุณภาพและเป็นธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการพัฒนาของกรมค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบของแฟรนใช้ต่างๆเนี่ยนะคะไปออกบุธด้วยอย่างเช่นลูกชิ้นทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งซาลาเปากาแฟโบราณเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครติดขัดเรื่องเงินทุน ก็สามารถที่จะขอกู้ได้เพราะว่าทางกรมนั้นเชิญธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาพิจารณาสินเชื่อให้เป็นพิเศษและก็เชิญทางด้านของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ที่สนใจด้วยล่ะค่ะ ท่านเองก็สามารถที่จะไปสอบถามกันได้นะคะที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าละค่ะสมัครกันไปได้นะคะจนถึง27พฤศจิกาย,ยนนี้ละค่ะหรือว่าส่งอ e ีเมลไปที่แฟรนไชส์นะคะ bdbd นะคะ gmail com ละค่ะ อ่ะนี่ก็คือรายละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมสมัมมนาไปติดตามกันบ้างคะ่ะแน่นอนว่าเรื่องราวของการเข้าถึงสินเชื่อนั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการขยายธุรกิจและก็กิจการนะคะหนึ่งในธนาคารที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือแม้ว่ากระทั่งในเรื่องของการขยายกิจการขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็คือทางด้านของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนละคะล่าสุดนะคะสนับสนุนสินเชื่อคะ่ะ จากให้กับกลุ่มวณชัยนะคะเพื่อที่จะไปกระจายตลาดในอาเซียนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัทวนชัยพาเนลอินดัสทรีจำกัดในกลุ่มบริษัทวณชัยกรปจำกัดมหาชนนะคะโดยที่เป็นวงเงินรวม2,000ล้านบาทสําหรับนําไปใช้ในการดําเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นปาติเกลแห่งใหม่ ai, ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่มีกําลังการผลิต450,000ลูกบาทเมตรต่อปี รับการขยายตลาดต่างประเทศไปสู่เป้าหมายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกรวมไปถึงอาเซียนแ่ละค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือว่าหารายละเอียดกันได้นะคะที่งาน Money Expo y e a r เอ็นสที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าและค่ะวันนี้นำรายละเอียดมาฝากการสำหรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะโดยทางด้านของธนาคารกรุงศรีค่ะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถที่จะสมัครผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการแล้วสะสมแต้มเพื่อแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ได้ หรือว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านค่ะรับสิทธิพิเศษภายในงานอัตราดอกเบีย้ย0.5% 6เดือนแรกอัตราดอกเบีย้ยปีแรกเนี่ยลดลง0.25%นะคะเมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือจะมีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันค่ะที่ลดลงไปนะคะ50%พร้อมกันนี้เองค่ะยังมีบริการสินเชื่อ Big กไบค a r f o r e c a s t กรุงศรีออโต้ประเภทรถบ้านนิวคาบิ๊กบิ๊หรือจะเป็นเงินติดล้อนะคะเมื่อขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ภายในงานสินเชื่อรถเก่งนะคะแล้วก็จะมีของสมนาคุณฟรีละค่ะพิเศษด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการเช็คเบี้ยประกันร,รถยนต์กับเงินติดล้อที่บูธกรุงศรีภายในงานก็จะมีของสมนาคุณด้วยรวมไปถึงการซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทภายในงานล่ะค่ะ ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงอาเซียนกันต่อในช่วงโกโกอาเซียนค่ะ ปัจจุบันนะคะสินค้าเกษตรของไทยนั้นถือได้ว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็มีคู่แข่งพอสมควรแล้วค่ะอย่างทางด้านของเวียดนามนะคะล่าสุดถึงแม้ว่าไทยจะประกาศเลยนะคะว่าเราสามารถเป็นเจ้าในการครองการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่เวียดนามเขาก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็ประกาศที่จะเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะเขาสามารถที่จะขยายเรื่องราวของการเกษตรโดยที่จะขายมเมล็ดเรียกว่ามะนาวไล่เมล็ด ะะให้กับทางด้านของญี่ปุ่นด้วยแหละค่ะโดยเวียดนามนิวส์นั้นได้มีการรายงานนะคะว่ารัฐบาลเวียดนามได้เริ่มให้การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการปลูกข้าวแล้วก็เมล็ดกาแฟแล้ค่ะสิ่งที่ขึ้นชื่อก็คือมะนาวไร้เมล็ดเนี่ยนะคะถือเป็นอีกผลผลิตใหม่ที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศโดยมะนาวไร้เมล็ดของเวียดนามนั้นปลูกในเขตเบลลักค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขงในจังหวัดลองอันนะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของเวียดนามลหละส่งออกไปยังญี่ปุ่นโดยเฉพาะตลาดไฮเองนสำหรับกลุ่มผู้ที่สนใจและก็รักสุขภาพมีความพิถีพิถันในการทำอาหารนะคะซึ่งทางด้านของญี่ปุ่นเองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดวากกยมะ ก็ระบุนะคะนายโยชิโนบุนิสกะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นกับเวียดนามนั้นกําลังส่งเสริมการค้าการลงทุนมาโดยตลอดซึ่งการนําเข้าสินค้าเกษตรนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมมืออีกอย่างหนึ่งและก็ช่วยเหลือให้โอกาสกับเกษตรกรเวียดนามโดยญี่ปุ่นนั้นส่งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไปที่ลองอันเพื่อเพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรนั้นมีมาตรฐานมากิ่งขึ้นแหละค่ะ ไปดูกันต่อนะคะที่อินโดนีเซียระคะผู้นําของประเทศของเขาก็มีการหาหรือกับธนาคารโลกนะคะเพื่อที่จะค้นหาจุดอ่อนของประเทศแล้วก็พัฒนาให้เดินหน้าต่อไปโดยผู้นําที่กล่าวถึงนี้นะคะก็คือนายโจโควีนั่นเองค่ะประธานาธิบดีโจโควิโด,โดโดหรือโจโควีแห่งอินโดนีเซียนะคะได้มีการขอความคิดเห็นจากธนาคารโลกเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยที่มีการประชุมร่วมกับนายโรดิโกชาเวสผู้แทน จากธนาคารโลกประจำอินโดนีเซียนะคะ โดยในรายงานข่าวเนี่ยระบุว่าเขาได้สอบถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียจุดอ่อนมันคืออะไรข้อบอกพร่องคืออะไรเราจะได้ปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็อมองว่าคําแนะนําจากหลากหลายสถาบาันจากธนาคารโลกจะช่วยทําให้รัฐบาลของเขาสามารถปรับปรุงนโยบายและโครงการที่แตกต่างเพื่อที่จะพัฒนาให้เศรษฐกิจของเขานเะติบโต,ตได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็จะควบคู่ไปนะคะกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมนุษย์รวมไปถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศล่ะค่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาหาคำตอบการสำหรับใครที่อยากจะหาโอกาสการลงทุนในหุ้นช่วงที่เงินบาทแข็งค่าจะมีหุ้นตัวไหนที่ได้รับอันนี้ส่งบ้างกลับมาติดตามกันค่ะ หนึ่งในโอกาสการลงทุนนะคะที่คุณผู้ชมสามารถจะเลือกเพื่อเพิ่มเติมผลตอบแทนจากเงินออมของท่านได้นั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนะคะซึ่งการลงทุนในหุ้นนั้นก็ต้องมีการติดตามเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆและค่ะที่มีผลต่อหุ้นแต่ละตัววันนี้เราจะมาเกาะติดกันค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข่งค่านะคะดูซิว่าเงินบาทแข็งค่าแบบนี้เวลาที่จะเลือกลงทุนในหุ้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหุ้นตัวไหนหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เงินบาทแข่งค่าทะลุ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยสําคัญจากการดําเน,นินนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะการดําเน,นินนโยบายปฏิรูปภาษีที่ล่าช้ากว่าที่กําหนดเงินบาทที่แข่งค่ากระทบต่อผู้ส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเกษตรที่ต้นทุนสูงขึ้นดังนั้นในช่วงนี้นักลงทุนควรชะลอลงทุนหุ้นในกลุ่มของการส่งออก กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เราแนะนำหลีกเลี่ยงอยู่แล้วเพราะเงินบาทแข็งด้วยนะครับแล้วก็ต้นทุนสินค้า,าต้นทุนวัตถุดิบขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทองแดงหรือว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนอ,อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ขึ้นหมดนะครับตัวส่งออกอื่นๆนะครับก็เช่นพวกสินค้าเกษตรนะหรือว่าพวกเครื่องดื่ม อันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องประเมินเวลาตัวไปนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเ,เท่ากันทั้งหมดนะครับแต่แน่ๆว่าเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับก็อยากจะให้เรามาัระวังในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้ครับ แม้จะต้องระมัดระวังการลงทุนมากขึ้นแต่นักลงทุนยังไม่จําเป็นต้องปรับพอร์ตหรือลดทอนการลงทุนหุ้นในทันทีเพราะบริษัทส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกจะมีการทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหายไม่มากนักดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาลดน้ําหนักการลงทุนหรือเพิ่มสัดส่วนลงทุนเป็นรายอุตสาหากรรมไป นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทแข็งมากๆเนี่ยบริษัทส่งออกก็จะโดนลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยต่อรองราคาลงมาบ้างอันนั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่คิดว่าไม่ต้องถึงขั้นกับการปรับอรอตในทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีหุ้นที่โดนได้รับผลกระทบเยอะหน่อยอย่างเช่นที่เรียนไปก็คืออย่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันเนี้ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของเงินบาทแข็งกับต้นทุนวัตถุดิบมันสาคัญมากนะครับแต่ส่วนอื่นๆกลุ่มอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นกลุ่มสินค้าาเกษตร่ผมว ไม่ได้มีในย่าขนาดนั้นนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะแค่ชะลอการลงทุนอย่างเดียวไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นหลีกเลี่ยงขณะเดียวกันหุ้นที่ได้รับประโยชน์จะเป็นหุ้นในกลุ่มของสินค้านําเข้าเช่นสินค้าไอทีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเคมีพัณฑ์ที่ได้กําไรต่อเนื่องจากไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหุ้นของตัวซินเน็ก อันนี้แน่นอนเลยว่าเป็นผู้ผค้าส่งสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะได้รับเรื่องอประโยชน์ของเรื่องของค่างเงินเต็มๆนะครับก็จะทําให้มาจิ้นเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่นึกออกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่นําเข้าพวกสารเคมีต่างๆนะครับเ,เราแนะนําตัว MGT อยู่นะครับหรือว่าเมกาเคมประเทศไทยตัวนี้เนี่ยเทรดดิ้งสินค้าไอทีออสินค้าสารเคมีเลยนะครับแล้วก็มีการนําเข้ามาขายให้กับบริษัทชั้นนาในประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตทกลุ่มปูนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราแนะนําซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายปีหน้าอยู่3ามบาทหกสิบย้อนไปที่ซินเนกนิดนึงนะครับซินเนกเราก็แนะนําซื้อเหมือนกันให้ราคาเป้าหมายปีหน้านะครับอยู่ที่20บาท นี่และค่ก,ก็คือเรื่องของเทคนิคการลงทุนเพื่อที่จะรับอันนี้สงจากค่างเงินบาทที่แข็งค่านะคะดูซิว่าจะเลือกหุ้นได้อย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามนะคะน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ผิดผลิตจากทางด้านของน้ำมันปาล์มอย่างเดียวแล้วแต่สามารถสกัดน้ำมันที่เพิ่มเติมจากกากกาแฟได้เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคาตอบกันค่ะ เช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่ลอนดอนนะคะเพราะว่ารถเมที่นั่นค่ะเขาเตรียมที่จะใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากกากกาแฟค่ะโดยในยความคิดนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นรล้ค่ะหลังจากที่บริษัทไบโอบีนนะคะซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงลอนดอนได้ร่วมมือกับบริษัทเชลในการริเริ่มผลิตเชื้อเพลิงนะคะที่เป็นเชื้อเพลิงผสมนะคะจากน้ํามันกับทางด้านของน้ํามันที่อยู่ในกากากาแฟค่ะโดยระบุนบอกว่า ในกากกาแฟนั้นมีปริมาณน้ํามันสงูงน้ํามันถึง20%ตอนต่อน้ําหนักกากากาแฟที่เหลือใช้นั้นสามารถนํามาใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้แหละค่ะ ซึ่งทางด้านของไบโอบีนั้นเป็นผู้ที่เป็นพันธมิตรกับร้านกาแฟาหลายพันแห่งทั่วสหราชอาณาจักรนะคะยกตัวอย่างเช่นคอสตา c o f อ e ฟี่คาเฟ่เซึ่งมีบริษัทอิตาเลียนค f ฟ e ี่เป็นบริษัทแม่เป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็เก็บกากกาแฟาที่ใช้แล้วมาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในสหราชานาจักรซึ่งสามารถที่จะร้านกาแฟาเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะผลิตกากกาแฟาได้สูงถึง5 0 0 0 0 0ตัน ต่อปีเลยทีเดียวแหละค่ะดังนั้นนะคะกากกาฟแฟเหล่านี้นะคะจะถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่โรงงานของบริษัทไบโอบีนซึ่งก็จะไปผสมเข้ากับน้ำมันดีเซลธรรมดาแล้วก็จะนำมาใช้ในรถเมล์ของลอนดอนและค่ะ ซึ่งสามารถผลิตเชื้อเพลิงนะคะได้สูงถึง6,000ลิตรต่อปีเลยทีเดียวแล้วค่ะก็เป็นอีกก้าวนึงนะคะในการที่จะพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพไปมองกันต่อค่ะที่เรื่องราวของบริษัทนะคะทางด้านของ Jet Cargo International นะคะก่อนหน้านี้เขาเคยมีการประกาศประมูลแบบออฟไลน์แล้วค่ะ ประกาศประมูลเครื่องบินนะคะแต่กลายเป็นว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรล่าสุดเขาก็เลยประมูลผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เถาเป่าของอาลีบาบาซะเลยกลายเป็นว่าเขาสามารถนะคะสร้างมูลค่าการประมูลได้สูงถึง48ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ320ล้านหยวนค่ะจากการประมูลเครื่องบิน Boeing 747จำนวน2ลำนะคะโดยการประมูลในครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ประมูลได้ไปก็คือ s f a i r l i n e ค่ะ ถือได้ว่าเป็นผลสําเร็จนะคะหลังจากจัดประมูลแบบออฟไลน์ถึง6ครั้งก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาประมูลไปสัทีนะคะสุดท้ายแล้วก็เลยสามารถประมูลขาย Boeing 747ผ่านเท้าเป่าไปได้ด้วยมูลค่าสูงถึง320ล้านหยวนอย่างที่รายงานนี่แหละค่ะ พอพูดถึงเรื่องของประเทศจีนนะคะก็อย่าจะนึกถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวเวลาที่ใครหลายๆคนเวลาเดินทางไปเยือนประเทศจีนอาจจะรู้สึกสายหน้าหรือว่าค่อนข้างกังวลใจเวลาที่จะเข้าห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมคะดังนั้นทางด้านจีนเนี่ยเขาก็เห็นถึงปัญหานี้เหมือนกันแหลคะค่ะทั้งห้องน้ําที่ไม่เพียงพอทั้งห้องน้ําที่ไม่ถูกสุขลักษณะน,นะคะดังนั้นจึงเตรียมวางแผนปฏิวัติห้องน้ําด้วยการติดตั้งห้องน้ําเพิ่มและปรับปรุงของเดิมด้วยนะคะโดยนโยบายนี้เนี่ยประกาศเลยปฏิวัติห้องน้ําโดยการ แบ่งเป็นติดตั้งห้องน้ำเพิ่ม47,000แห่งและปรับปรุงห้องน้ำอีก17,000แห่งรวมทั้งสิ้น64,000แห่งที่บริเวณจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศจีนค่ะตามรายงานนะคะระบุบอกว่าจะใช้เวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี61ไปจนถึง63ต่อเนื่องจากแผนปฏิวัติห้องน้ำเมื่อปี2558ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะช่วยนะคะทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นมีห้องน้ำที่ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะ ส่วนภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมหิวในช่วงเช้ากันสันหน่อยค่ะไปดูนะคะซูชิที่เขาใช้ชื่อว่าคาคิโนะซูชินะคะซึ่งเป็นซูชิที่เป็นหน้าปลาแซลมอนกับหน้าปลาซาบะเนี่ยแหละค่ะเขามีวิธีถนอมอาหารในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีโดยเอาใบของลูกพรับนะคะที่มีหลากหลายสีมาใช้เป็นแพคเกจจิ้งในการห่อซูชิสีสันสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามได้เพราะว่าลูกใบลูกพรับเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะใช้ในการถนอมอาหารได้นั่นเองแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้วันจันทร์หน้าเราหยุด1วันนะคะเพื่อที่จะไปเชียร์นะคะคนไทยที่ไปประกวดกันส่วนวันอังคารเรากลับมาติดตามกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาเดิม7จ็ดโมงจนถึง7จ็ดโมงครึ่งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ